สวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศนะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชมีโครงการหนึ่งเกิดขึ้นครับพวกเขาใช้ชื่อโครงการว่าโคราชยิ้มโคราชยิ้มเป็นโครงการที่เกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามในการสร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของชุมชนและพัฒนาสุขภาวะให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวในวันนี้โคราชยิ้มมีกิจกรรมพาเด็กๆกลุ่มดินยิ้มซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เข้าไปร่วมนิทรรศการศิลปินภาคอีสานของอาจารย์ทวีรัชนีกรซึ่งผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจาก DN Cable TV โคราชจะลงพื้นที่ผลิตสกู๊ปข่าวเพื่อสะท้อนเรื่องราวดีๆสู่ชุมชนของตนเองในปฏิบัติการข่าวดีตอนโคราชยิ้มปั้นดินปันสุขครับนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะบริเวณรอบๆลานย่าโมไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนชาวจังหวัดนครราชสีมาก็จะนิยมมากราบไหว้คุณย่าโมเพื่อขอความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของลานย่าโมในวันนี้นะคะจตุพลสว่างพักถ่ายภาพสุนันท์ไกรคุ้มทีมข่าว DN News รายงานเราจะนำเสนอข่าวทุกรูปแบบนะคะในพื้นที่ซึ่งโคราชเนี่ยก็จะมีทั้ง32อำเภอค่ะเราจะไปทุกอำเภอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเทศกาลของหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนหรือจะเป็นข่าวชาวบ้านค่ะความเดือดร้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะเรานำเสนอทุกรูปแบบเลยค่ะก็มีโอกาสได้ไปร่วมโครงการต่อไปนี้ข่าวดีจะดังที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีวิทยากรหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพี่กิตินะคะพี่บ๊อบนั่นเองนะแล้วก็จะได้เทคนิคในการนำเสนอข่าวทำยังไงให้น่าสนใจทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจในการจะทำงานต่อไปข่าวดีๆที่ DN News จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นโครงการดีๆของกลุ่มดินยิ้มและโคราชยิ้มเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยค่ะค่ะเรามีโอกาสได้ลงไปที่อำเภอโชคชัยนะคะถือเป็นแหล่งสำคัญของชาวโคราชเลยนั่นก็คือแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะเราจะตามติดเด็กๆกลุ่มดินยิ้มนะคะไปดูว่าพวกเขาเนี่ยจะทำกิจกรรมอะไรกันซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองที่อยู่ในพื้นที่อำเภอโชคชัยนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักพวกเขาและวันนี้ค่ะเราจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับเด็กๆกลุ่มดินยิ้มค่ะกลุ่มดินยิ้มเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า10คนที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะงานปั้นดินซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญจึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อศึกษาเรียนรู้และสร้างผลงานจากการปั้นดินด่านเกวียนในวันนี้เด็กๆกลุ่มดินยิ้มได้เข้าร่วมนิทรรศการศิลปินภาคอีสานของอาจารย์ทวีรัชนีกรและได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและได้สัมผัสกับศิลปินตัวจริงชั้นแนวหน้าในพื้นที่ภาคอีสานด้วยครับดินยิ้มนี่ก็เป็นกลุ่มน้องๆชั้นมัธยมนะคะที่เป็นแกนนำของโรงเรียนที่มีความรู้ในเรื่องการปั้นดินเหนียวการปั้นดินด่านเกวียนเนี่ยมาพอสมควรแล้วเพราะว่าเขาได้คุกคีกับดินตั้งแต่ประถมเลยก็ว่าได้เพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขามีการเอาหลักสูตรการปั้นดินเนี่ยมาใส่ในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมแล้วซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะคุ้นเคยมาหลายปีแล้วแหละเขาก็ค่อนข้างที่จะพอมีความรู้พอสมควรที่จะไปถ่ายทอดให้กับ
น้องๆโรงเรียนใกล้เคียงหรือแม้แต่น้องๆในโรงเรียนเดียวกันคือเขากล้าที่จะเอาสิ่งที่เขามีในตัวเนี่ยให้คนอื่นในเรื่องของงานปั้นโดยปกติในท้องถิ่นของเราบ้านดันเกวียนนะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผามานานทีนี้เด็กรุ่นหลังนี่อาจจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานปั้นนะโรงเรียนของเรานะซึ่งอยู่ในท้องถิ่นนี้ก็เลยอยากจะส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นนะก็เลยกำหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นมาอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทะอ่างก็คือเรื่องของการปั้นนะคือเราต้องการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนเนี่ยปั้นเป็นนะสนใจงานปั้นเผื่อเขามีโอกาสโตขึ้นจบจากโรงเรียนไปแล้วนะถ้าเขาจะยึดเป็นอาชีพหลักหรือจะเอาเป็นอาชีพสำรองก็ได้นะครับถ้าเด็กเขาสนใจแล้วก็สามารถที่จะสืบสานอาชีพของภูมิปัญญาได้ผมปั้นตุ๊กตาดินยิ้มครับผมทำที่ใส่ดินสอครับหนูปั้นพวงกุญแจค่ะกลุ่มดินยิ้มก็เกิดจากนักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นวิทยากรแกนนำเริ่มแรกก็คือเป็นวิทยากรในโรงเรียนก่อนนะคะตั้งแต่อนุบาลถึงป.6เลยกลุ่มดินยิ้มจะมีม.1 ม.2 ม.3 ผสมกันไปนะคะที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็ช่วยสอนแล้วก็สอนของโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ของเขต2ด้วยนอกจากนี้ก็ยังไปเป็นวิทยากรแกนนำในระดับประเทศหลายกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิของเพื่อนเยาวชนแล้วก็กลุ่มโคราชยิ้มเขาก็มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้ที่เขามีให้กับบุคคลภายนอกนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ค่ะแล้วตัวเขาเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมสู่สังคมนะคะเข้าร่วมสู่สังคมเห็นเขาเรียกการแบ่งปันเห็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็การนำของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆภูมิใจที่สุดเป็นตุ๊กตาดินยิ้มค่ะเราได้ปั้นเองแล้วก็ได้ใส่แขนใส่อิริยาบถของตุ๊กตาค่ะแล้วก็ไปสอนคนอื่นด้วยหนูประทับใจที่หนูได้ออกไปข้างนอกค่ะไปที่ที่ไม่เคยไปสอนคนอื่นมีความสุขครับเราได้สมาธิด้วยได้ประสบการณ์สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับศิลปะงานปั้นภูมิดินยิ้มนอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเขายังมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปตามหมู่บ้านในละแวกข้างๆโรงเรียนนั่นแหละซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินเผาเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยซึ่งชาวบ้านส่วนมากเนี่ยเขาจะรู้วิธีการทำดินเผาการปั้นดินด่านเกวียนค่อนข้างเยอะซึ่งน้องๆกลุ่มดินยิ้มเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้แบบถึงเขาเรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวแบบใกล้ชิดกับคนที่ทำงานตรงนี้จริงๆเขาก็เลยได้เรียนรู้แม้กระทั่งการรู้ว่าดินมาจากไหนการปั้นทำยังไงการเอาไปเผาต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดสู่น้องๆเพื่อนๆลุงชวนค่ะมาขอดินค่ะดินลุงชวนนะคะเพื่อที่จะไปปั้นในนิทรรศการของคุณทวีรัชนีกรค่ะกับกลุ่มโคราชยิ้มมาในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะไปปั้นตุ๊กตาค่ะไปเจอกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะไปเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะที่จะได้ไปทีมข่าว DN Cable TV โคราชลงพื้นที่และได้สัมผัสถึงความสุขความภาคภูมิใจผ่านรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆกลุ่มดินยิ้ม
ซึ่งเป้าหมายในการนำเสนอเรื่องราวของโคราชยิ้มคือการสะท้อนความสำเร็จจากความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะส่งผ่านให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตัวเด็กเองครับวันนี้จะไปหอศิลป์ของอาจารย์ทวีรัชนีกรเด็กๆเนี่ยจะเอาผลงานที่ปั้นไปอ่ะให้อาจารย์ดูก็จะมีกลุ่มดินยิ้มนี่แหละไปทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเด็กๆจากที่อื่นด้วยคือโครงการพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีทั่วประเทศเขาจะจัดกันเป็นโครงการที่ได้งบประมาณจากสสส.มาซึ่งโคราชเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มมากกลุ่มดินยิ้มก็อยู่ในโครงการของโคราชยิ้มซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโชคชัยนี่แหละเขาจะเอาเรื่องเอกลักษณ์ของดินหนันเกียนเนี่ยมาเป็นตัวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยรักและก็หวงแหนในภูมิปัญญาของเขาอ่ะจริงๆกลุ่มดินยิ้มเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขามีกลุ่มเยาวชนกลุ่มนึงที่ทำงานเรื่องดินในโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านท่าอ่างคุณครูวิภาแกสร้างแกสอนแกเอาภูมิปัญญาจากพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยมาสอนเด็กๆก็เลยกลายเป็นกลุ่มเด็กที่ทำงานด้านดินบูรณาการกับวิชาเรียนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปรู้จักกับภูมิปัญญาในชุมชนที่มีโอกาสได้มาสอนเด็กกลุ่มนี้เราก็เลยตามเด็กกลุ่มนี้เข้ามาในโรงเรียนเลยมารู้จักก็เลยให้ชื่อเด็กกลุ่มนี้ว่าดินยิ้มเพราะว่าดินที่เด็กปั้นเนี่ยทุกอันจะมีรอยยิ้มหมดเลยเราก็เลยมันน่าจะเป็นดินยิ้มก็เลยสร้างเป็นเด็กแต่ตั้งเป็นชื่อเป็นเด็กกลุ่มยิ้มนี้ขึ้นมาโคราชยิ้มเนี่ยมันเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับที่จะให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตในทางที่ดีห่างไกลจากพื้นที่เสี่ยงมาเพิ่มเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้ามาเรียนรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆเราเชื่อว่าเราคิดว่าศิลปะเนี่ยเด็กสร้างศิลปะศิลปะสร้างเด็กแล้วเด็กเนี่ยเอานำศิลปะเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้วันนี้เด็กๆกลุ่มดินยิ้มของเรานะคะก็จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ในเรื่องของดินด่านเกวียนของการปั้นนะคะในรูปแบบที่หลากหลายตอนนี้เด็กกลุ่มดินยิ้มของเรากำลังให้การแนะนำเรื่องการปั้นตุ๊กตาดินให้กับนักศึกษาราชภัฏนะคะน้องก็สอนค่ะว่าปั้นแขนปั้นขาต้องทำไงอย่างเงี้ยค่ะเคยบอกน้องว่าอยากได้เป็นผู้หญิงน้องก็ทำผมให้ทำทุกอย่างให้ค่ะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันหนูก็มาลองปั้นดูเพราะยังไม่เคยปั้นก็ปั้นมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเราต้องใช้ความประณีตแล้วก็ใช้ความพยายามในการทำมากเลยค่ะผมคิดว่างานปั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตัวเขาต้องได้จินตนาการในการคิดในการวิเคราะห์ผมคิดว่าเด็กกลุ่มนี้จะเกิดความมั่นใจนะครับมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่เขาทำออกมาผมว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ไปสู่กับวังวนของสิ่งต่างๆที่จะมาเป็นผลกระทบในด้านไม่ดีกับเขาอะฮะมันเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้เขาอะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยออกจากพื้นที่เสี่ยงไปได้โดยเอาตัวเนี่ยตัวปั้นดินนี่แหละมาอยู่กับตัวเขานะมาเป็นงานที่เขาไม่ต้องออกไปอยู่กับสังคมที่มีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านโคราชยิ้มนี่จะทำในพื้นที่ของด่านเกวียนโชคชัยซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมศิลปะที่อยู่รอบๆนั้นก็ยังมีเพลงโคราชมีภาษาถิ่นเขาจะพยายามที่จะอนุรักษ์สิ่งที่มันเป็นท้องถิ่นจริงไม่ว่าจะเป็นศิลปะภาษาทุกอย่างที่เป็นท้องถิ่นอยากให้เด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมและเด็กๆเองเขาก็รู้สึกว่าเ
็ภูมิใจนะที่ได้เป็นแค่ส่วนเล็กๆจุดเล็กๆที่ทำให้ของดีของท้องถิ่นมันยังอยู่ไปจนถึงรุ่นเขารุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปเนี่ยค่ะพี่โครงการโคราชยิ้มเนี่ยคือเขาทำมาเป็นปีแล้วนะพี่คือครั้งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเขาเอาเด็กกลุ่มอาสาที่เป็นแกนนำค่ะประมาณสัก10กว่าคนเนี่ยมาพาน้องๆเนี่ยทำกิจกรรมวันนั้นเขาก็มีการปั้นดินปั้นอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นเนี่ยสีหน้าแววตาเขาแล้วแบบน่าสนใจอ่ะคือแบบเขาตั้งใจมากเลยนะตอนแรกเราไม่คิดว่าผลมันจะได้ขนาดนี้เพราะว่าแกนนำ10คนเนี่ย10กว่าคนเนี่ยทำให้เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาแบบมีความสุขอ่ะพี่คิดว่าถ้าโครงการตัวเนี้ยโคราชยิ้มตัวเนี้ยได้เผยแพร่ให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูเนี่ยพี่ว่าจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมของเด็กแล้วก็ประโยชน์ของการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนในโคราชว่ามีจุดไหนที่ดีบ้างอย่างเด็กที่ใช้เวลาว่างเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เขาจะได้กลับมามองดูกลุ่มนี้ว่าเอาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ไปเล่นนั่งเล่นเกมนั่งเล่นอะไรตามร้านเกมทั่วไปแต่เอาเวลาว่างเนี่ยมาสร้างประโยชน์พัฒนาชุมชนของเขาได้นะในกิจกรรมของไม่ว่าจะเด็กหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะว่ากิจกรรมของเด็กเนี่ยในชุมชนของเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรที่เด็กจะเข้าไปเรียนรู้เพื่อต่อภูมิปัญญานั้นให้ยั่งยืนต่อไปเราก็จะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เราก็จะตามเก็บรายละเอียดแล้วก็มาออกรายการเพื่อให้ประชาชนของเราในกลุ่มโคราชเนี่ยได้เห็นได้ภาคภูมิใจในกิจกรรมนั้นของเด็กด้วยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวโคราชจะภาคภูมิใจมากค่ะค่ะและ5นาทีต่อจากนี้นะคะจะเป็นผลงานของทีมข่าว DN News ค่ะที่เราได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านท่าอ่างนะคะไปดูเด็กๆกลุ่มดินยิ้มทำกิจกรรมกันแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะพื้นที่ดีๆที่สร้างสรรค์และเหมาะสมสำหรับทุกคนในท้องถิ่นอาจจะหาดูได้น้อยมากนักซึ่งโครงการโคราชยิ้มก็ถือเป็นอีกโครงการดีๆที่จะช่วยปลุกพลังคนในอำเภอโชคชัยและชาวด่านเกวียนให้ร่วมกันมาสร้างพื้นที่ดีๆและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่โคราชยิ้มโครงการเล็กๆหนึ่งในโครงการพื้นที่นี้ดีจังเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนและต้องการให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอโชคชัยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งเพลงโคราชลิเกภาษาถิ่นและที่สำคัญคือดินด่านเกวียนเนื่องจากอำเภอโชคชัยถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาโคราชยิ้มจึงได้ขับเคลื่อนรวมกับภาคีโรงเรียนชุมชนและเด็กๆ กลุ่มดินยิ้มมากว่า1ปีโดยมีคุณลุงถาวรเบญพาทหรือที่เด็กๆจะเรียกว่าลุงแดงผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเป็นผู้ริเริ่มโครงการโคราชยิ้มดึงศิลปะวัฒนธรรมดึงเรื่องภูมิปัญญาในพื้นที่เนี่ยออกมาไม่ให้มันหายไปกับคนเก่าๆเราก็เลยพยายามอยากจะให้เด็กเนี่ยกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยมาสานต่อเรื่องภูมิปัญญาชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านรู้จักรากเหง้าของวัฒนธรรมต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นตัวโคราชยิ้มขึ้นมานะครับและสิ่งที่มาควบคู่กับโครงการโคราชยิ้มนั่นก็คือเด็กๆ กลุ่มดินยิ้มซึ่งเป็นนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเด็กๆ กลุ่มนี้ได้คลุกคลีกับการปั้นดินมานานหลายปีเพราะทางโรงเรียนได้นำเอาศาสตร์ของการปั้นดินด่านเกวียนมาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2547และยังได้มีโอกาสลงไปสัมผัสและเรียนรู้วิธีการปั้นดินเผาด่านเกวียนร่วมกับคนในชุมชนซึ่งจุดเริ่มต้นของการปั้นดินก็คือห้องเรียนศิลปะปั้นดินแห่งนี้ที่ทุกสัปดาห์ก็จะมีเด็กๆมานั่งปั้นผลงานของตัวเองทำให้ห้องเรียนห้องนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความภูมิใจของเด็กๆเด็กๆก็มีความสุขดีใจที่ได้เรียนรู้เรื่องงานปั้นพอถึงชั่วโมงงานปั้นเมื่อไหร่เด็กเขาก็คือกระตือรือร้นรอเวลาบางทีก็ยังไม่ทันถึงชั่วโมงก็พรุ่งนี้จะมีชั่วโมงปั้นแล้วนะครับก็จะมาบอกอย่างนี้ปัจจุบันแกนนำกลุ่มดินยิ้มสามารถไปถ่ายทอดความรู้สู่น้องๆต่างโรงเรียนรวมทั้งคนทั่วไปที่สนใจในงานปั้นดินนอกจากพวกเขาจะเกิดความรักและความหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจและได้เห็นคุณค่าในตัวเองที่ได้มาจากการแบ่งปันประสบการณ์สู่คนอื่นๆให้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดินด่านเกวียนเอาไว้ก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นวิทยากรแกนนำในการไปเข้าสู่สังคมการเจอคนอื่นอีกเยอะแยะค่ะได้ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาได้ไปแนะนำให้เขารู้เรื่องดินหนานเกวียนให้เขาเห็นคุณค่าของดินหนานเกวียนมากขึ้นนะคะก็อยากให้สืบสานกันไปเรื่อยๆค่ะความเป็นของคนเก่าแก่ของคนในสมัยก่อนนะคะที่ทำมาและด้วยความตั้งใจของเด็กๆ กลุ่มดินยิ้มทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินทางไปที่หอศิลป์ของอาจารย์ทวีรัชนีกรศิลปินแห่งชาติพร้อมกับนำผลงานที่เกิดขึ้นจากสองมือน้อยไปให้อาจารย์ทวีรัชนีกรได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ๆขึ้นมารวมทั้งเห็นคุณค่าและความงามของงานศิลปะที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนงานก็ใช้ได้น่ารักนะมีฝีมือใช้ได้ฮะขั้นแรกก็เริ่มต้นทำสิ่งที่ตนชอบก่อนสมมติอยากปั้นเด็กก็ปั้นเด็กอยากปั้นกระถางก็ปั้นคืออย่าไปเสแสร้งมันอยากทำอะไรก็ทำนะมันก็จะออกมาดีเองอะแล้วทำมากๆเข้าวันหลังก็จะเป็นมันก็จะมีค่าขึ้นมีค่าขึ้นนะเพราะคนไทยมีธรรมชาติทางรักสวยรักงามอยู่แล้วมันไม่ยากถ้าเขาได้ทำนะมันจะดีขึ้นแต่มันดีอย่างที่ว่ารู้จักขี้คลายทางอารมณ์ทางอะไรมันได้ให้อะไรหลายอย่างและการสร้างสรรค์เนี่ยมันช่วยให้เด็กฉลาดขึ้นเด็กเข้าใจอะไรขึ้นนะก็ดีผมว่าทำดีนะเช่นเดียวกับกลุ่มดินยิ้มกลุ่มเยาวชนแกนนำที่ใช้พลังจากสองมือสร้างสรรค์งานปั้นดินด่านเกวียนที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่านอกจากจะได้ผลงานศิลปะออกมาให้เห็นแล้วยังได้ทำให้งานดินเผาด่านเกวียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอโชคชัยยังคงอยู่คู่กับชุมชนด่านเกวียนต่อไปและทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะร่วมกันสร้างพื้นที่ดีๆอย่างเช่นโคราชยิ้มที่ทำให้เกิดทั้งรอยยิ้มความสุขและความรักใคร่กลมเกลียวของคนในชุมชนจตุพลสว่างพักถ่ายภาพสุนันท์ไกรคุ้มทีมข่าว DN News รายงานสิ่งที่ทีมข่าว DN Cable TV โคราชมองเห็นและพยายามสะท้อนออกมาก็คือความสุขความภาคภูมิใจของเด็กผ่านรอยยิ้มรวมทั้งความสำเร็จของโครงการโคราชยิ้มที่สามารถสร้างกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตนเองทำให้เด็กคิดได้ทำเป็นเลือกเป็นและกลายเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้โคราชเป็นเมืองแห่งความสุขและยิ้มได้อย่างยั่งยืนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของรายการปฏิบัติการข่าวดีรายการที่สื่อมวลชนท้องถิ่นคือพลังหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้ในท้องถิ่นของตนเองติดตามปฏิบัติการข่าวดีได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ